เดี๋ยววันนี้เรามาทำเมนูหมูผัดน้ำมันหอยบอกเลยว่าเป็นเมนูข้าวที่ทำง่ายและก็อร่อยมากเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับหมูสันนอก300กรัมให้เราหั่นเป็นชิ้นตามชอบได้เลยครับหอมหัวใหญ่ครึ่งหัวซอยหอมหัวใหญ่เลยครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปทำหมูผัดน้ำมันหอยกันเลยครับน้ำมันก็ร้อนแล้วให้เราใส่กระเทียมจีนสับ2กีบลงไปผัดให้แตกกลิ่นหอมเลยครับขั้นตอนนี้เราใช้ไฟอ่อนนะครับกระเทียมแตกกลิ่นหอมแล้วให้เราใส่หมูลงไปเลยครับแล้วตามด้วยน้ำมันหอย4ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนชาแล้วก็ให้เราผัดเข้ากันนะครับผัดให้หมูเราสุกเลยครับหมูสุกแล้วนะครับให้เราใส่หอมหัวใหญ่ลงไปเลยครับผัดสักเล็กน้อยนะครับแล้วตามด้วยซีอิ๊วดำหวาน1ช้อนชาน้ำเปล่าประมาณ10ช้อนโต๊ะนะครับในขั้นตอนนี้นะครับให้เราปรับมาที่ไฟกลางค่อนอ่อนนะครับแล้วก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยครับผัดให้น้ำแห้งงวดมีความเข้มข้นนะครับเสร็จแล้วก็ปิดแก๊สจัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนเสร็จแล้วนะครับหมูผัดน้ำมันหอยสูตรครัวสนามเป็นเมนูข้าวที่ทำง่ายนะครับแล้วก็มีรสชาติที่อร่อยเข้มข้นนะครับกินกับข้าวสวยร้อนบอกเลยว่าอร่อยมากเมนูนี้เพื่อนๆชอบก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้